มาแชร์เคล็ดลับในการดูแลรองเท้าคู่โปรดกันค่ะคือเวลาออกไปข้างนอกมันก็จะมีความเลอะเนาะมีคราบดำๆจากการเยื้องย่างของเรานะคะแล้วเนี่ยรองเท้าคู่โปรดสวยๆอย่างเงี้ยมันจะมามีร่องรอยไม่ได้เลยนะคะแล้วแม่เมย์ก็ไปเห็นรีวิวของเจ้านี่มาแล้วก็เลยเอฟบ้างค่ะมาลองใช้ว่ามันจะเป็นไงแล้วนี่คือใช้เสร็จแล้วนะถึงเอามาทำคลิปตัดคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันคือจะบอกว่าเลิศมากมาวิธีการใช้กันก็คือเขย่ากระป๋องก่อนแล้วก็บีบฟองออกไปนะคะบนรองเท้าหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะคะขัด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 เสร็จหลังจากนั้นก็เอาผ้าเช็ดออกนะคะจะบอกว่ามันเลิศมากคือรองเท้าแบบนี้มันไม่ควรจะเอาไปซักกับน้ำเนาะเออดูดิสะอาดมากอะมาลองทำให้รอบด้านเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอะให้ดูทุกมุมสะอาดมากทุกคนเออทำไมเพิ่งเจอสิ่งนี้คือก่อนหน้านี้เป็นรอยนิดนึงก็แทบจะร้องไห้แล้วพอแบบเนาะแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดเอาซึ่งมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นหรอกมาเจอเจ้านี้นะคะแนะนำกดซื้อเลยนะอ่ะมาทดลองกับรองเท้าพลาลูกชายที่ผ่านสงครามมามากมายแล้วก็ซักด้วยผงซักฟอกมาตลอดนะคะดูดิรองเท้าดีแค่ไหนก็แบบพังอ่ะถ้าแบบซักด้วยน้ำอ่ะนี้มาลองใช้บ้างคือมันก็ยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์อยู่นะคะแต่อันนี้ก็มีร่องรอยใหม่เหมือนกันก็ลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมจ้าดาเสร็จแล้วจ้าถือว่าดูดีเลยนะคะคือที่เห็นเน่าๆนี่ก็ร่องรอยประวัติศาสตร์เนาะรู้จักกันช้าเกินไปอะร็อกเกอร์อะก็แนะนำหลายๆบ้านเลยนะคะทั้งรองเท้าตัวเองรองเท้าลูกรองเท้าทุกคนได้หมดเลยนะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนแนะนำควรมีจริงช่วยคุณแม่ได้เยอะเลย